ศึกลูกตอเกิดขึ้นอีกแล้วครับทุกคนครับล่าสุดมีดราม่าลีน่าจังนะครับออกมาพูดบอกว่าเกลียดคนใต้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคยโดนดักตีนะครับงานนี้ชาวเน็ตก็เลยออกมาซ้ํานะครับบอกว่าต้องเจอคนจริงศึกลูกตอไปฟังครับโอ้งานนี้นะครับทุกคนครับลีน่าจังโดนถล่มหนักเลยนะครับกลางไลฟ์สดด้วยนะบอกว่าไม่ชอบคนใต้นะครับเล่าประสบการณ์ถูกบุกถึงบ้านรอดักทําร้ายนะครับเขาบอกว่าอ้างซื้อของไม่ตรงปกถ้ารู้ว่าเป็นคนใต้จะไม่อุดหนุนชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์เลยนะครับลงมาเมื่อไหร่จะรอต้อนรับอย่างสาสมนะครับงานนี้นะครับทุกคนอินฟลูเอนเซอร์สาวฝีปากดีฝีปากกล้านามว่าลีน่าจังนะถูกทัวร์ลงอย่างหนักเลยนะครับหลังจากที่มีผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งเนี่ยนะครับโพสต์คลิปจากไลฟ์ของคุณลีน่าจังในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งลีน่าจังเนี่ยได้พูดว่าไม่ขอคบค้าสมาคมกับคนใต้เพราะเป็นคนฉลาดแกมโกงซื้อของทีไรก็มีปัญหาเสมอแต่ถ้ามาจ้างงานแล้วให้ค่าตัว 150,000 บาทแบบนี้ถึงจะไปเพราะว่าตนเองได้เงินนะครับลีน่าจังเขาบอกไว้แบบนี้นะครับเขาบอกว่าไม่สังคยานากับพวกคนใต้นะครับซื้อของแล้วมีปัญหาทุกคนเลยที่เป็นคนใต้เครียดเกลียดซื้อแล้วไม่มีความสุขบอกแล้วว่าไม่ยุ่งไม่สูงสิงกับพวกคนใต้คนใต้มันฉลาดแกมโกงไม่คบเขามาจ้างเราให้เรา 500,000 บาทแบบนี้เราไปเพราะเขาให้เงินไงแต่ให้ไปรีฟิลฟรีไม่ทำอันนี้ผมไม่ได้พูดนะลีน่าจังนะครับต่อมาคลิปเนี้ยนะก็ถูกทัวร์ลงอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับโอ้โหคนกดดูเนี่ย2.5 ล้านนะครับทุกคนแต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ลดลาวาศอกลงแต่อย่างใดนะครับหลังจากที่ผ่านดราม่าได้ไม่กี่สัปดาห์เจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาไลฟ์เล่าถึงประสบการณ์ที่เคยสั่งสินค้าจากคนชุมพรแล้วก็ปรากฏว่าได้ของไม่ตรงปกนะครับก็เลยจะไปขอเงินคืนแต่ว่าทางร้านก็บอกว่าไม่ให้คืนลีน่าจังเนี่ยก็เลยทำเชิงนะครับสั่งของใหม่เมื่อเขาเอามาส่งจึงขอเปลี่ยนสินค้าในตอนนั้นแต่ก็ไม่สำเร็จอีกนะครับหลังจากนั้นลีน่าจังก็อ้างว่าผู้ชายที่ขายสินค้านั้นได้นัดรับสินค้าที่บ้านของเธอแต่พอมาถึงก็ทุบกระจกเสียงดังทำท่าจะเข้ามาทำร้ายร่างกายอินฟูฝีปากแซบก็รีบวิ่งไปที่ห้องนอนชั้นดาดฟ้าแล้วก็โทรเรียกตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความที่สน.พญาไทนะครับเรื่องมันก็ไม่ได้จบลงง่ายๆเพราะว่าอะไรครับลีน่าจังก็เล่าต่อไปอีกบอกว่าผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยนั่งรอที่หน้าโรงพักเพื่อรอตบตีตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องวิ่งหลบเข้าไปในห้องกระจกแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยรู้อยู่หลายสิบคนเนี่ยแต่ผู้ชายคนนั้นก็ยังแสดงเจตนาที่จะทำร้ายเธอจึงแจ้งความใหม่ด้วยเหตุซึ่งหน้าแล้วก็ขอดูกล้องวงจรปิดจากโรงพักโอ้โหลีน่าจังเล่าเองนะครับบอกว่าเกือบโดนคนใต้กระทืบโอ้โหสำหรับกรณีทำร้ายร่างกายของลีน่าจังเนี่ยก็ได้อัปเดตว่าตำรวจเนี่ยได้ออกหมายเรียกแล้วนะครับแต่ว่าชายคนดังกล่าวไม่มาตามหมายจึงถูกออกหมายจับซึ่งเธอก็ไม่ได้พอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ได้ไม่ดีพอไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาลงโทษได้โดยคิดเอาเองว่าเป็นเพราะตำรวจเป็นคนใต้เหมือนกันจึงเข้าข้างกันเองซึ่งทำให้ชาวเน็ตก็รู้สึกไม่พอใจกับความคิดเห็นแบบนี้อีกโอ้โหไปกันใหญ่แล้วนะครับทุกคนล่าสุดเนี่ยลีน่าจังก็ได้พูดถึงคนใต้ในทำนองเดียวกันกับที่เคยทำมาตลอดอีกโดยเป็นประเด็นเกี่ยวกับการสั่งซื้อบราวนี่กรอบจากร้านค้าแห่งหนึ่งซึ่งเธอไม่พอใจที่ได้เศษบราวนี่ชิ้นเล็กๆจึงพลิกกล่องพัสดุเพื่อโทรหาเบอร์โทรศัพท์และก็ได้เอ่ยออกมาว่าอยู่สงขลาคนใต้อีกแล้วถ้ารู้มาจากคนใต้จะไม่ซื้อแล้วก็โทรไปต่อว่าพนักงานเนี่ยด้วยถ้อยคำหยาบคายรวมถึงพูดย้ำว่าให้โอนเงินคืนมาด้วยนะครับโอ้โหวีรกรรมต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าลีน่าจังเนี่ยได้ตอกย้ำให้เห็นทัศนคติของเธอนะครับที่มีต่อคนใต้อย่างชัดเจนเลยนะครับโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เนี่ยชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์ไปทิศทางเดียวกันนะครับว่าทำแบบนี้กับคนอื่นก็โดนสมควรแล้วสมควรแล้วนะครับหลังจากนี้ยังมีอีกหลายข้อความที่เชิญชวนให้ลีน่าจังลงไปเที่ยวภาคใต้พร้อมกับให้คำสัญญาบอกว่าจะรอต้อนรับอย่างถึงพริกถึงขิงเลยทีเดียวนะครับก็ไปดูคอมเมนต์กันมีเยอะแยะมากมายเลยนะมีคอมเมนต์ของคุณยิวฉัตรมงคลซึ่งเป็นสามีของนักร้องสาวชื่อดังนะครับที่อยู่ทางภาคใต้เนี่ยนะครับว่าด้วยเรื่องคุณแม่ลีน่าจังพูดตอนเห็นพัสดุที่ร้านสั่งของมาประมาณว่าอยู่สงขลาคนใต้อีกแล้วถ้ารู้ว่าคนใต้จะไม่ซื้อก่อนโทรวีนร้านฉ่ำบอกของไม่ตรงปกของเงินคืนก็ตามนั้นล่ะจ้ายิวแอนรถถังเลยขอพูดในฐานะคนใต้ซะเลยรถถังจิตเมืองนนท์เนี่ยก็คนใต้เหมือนกัน
นะครับยิวเนี่ยบอกว่าประกาศเตรียมช่วยโปรโมทร้านเบาวนี่ที่ลีน่าจังโทรไปด่าขอเงินคืนถ้าไม่คืนจะประจานเพราะลีน่าจังบอกว่าของที่สั่งมามันกินไม่ได้แต่คาดว่าลีน่าจังน่าจะไปกดสั่งที่ทางร้านระบุไว้แล้วว่าเป็นเศษเบาวนี่สำหรับคนที่อยากกินแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับพร้อมกับบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ลั่นกลางไลฟ์ว่าเกลียดคนใต้ไม่สังคายนากับคนใต้แล้วพอมาเจอร้านบราวนี่ที่ส่งจากใต้ก็เลยฉะเต็มที่เลยทุกคนครับเรื่องของไม่ว่าเราจะเป็นคนภาคไหนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ยังไงแล้วเนี่ยมันก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับไม่ควรจะต้องมาโกรธไม่ควรจะต้องมาบูลลี่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูว่าลีน่าจังเนี่ยจะลงไปภาคใต้หรือเปล่าเห็นว่าคนใต้เขาเตรียมต้อนรับเอาไว้แล้วด้วยนะครับ